นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับสำหรับผู้ขับขี่ที่มีความเข้าใจผิดว่าหากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจสอบใบขับขี่เราสามารถแสดงใบขับขี่ให้ดูได้โดยไม่ต้องยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งจริงๆแล้วนั้นการกระทำดังกล่าวขัดต่อกฎหมายและอาจจะกลายเป็นความผิดทางอาญาศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรเผยว่าเมื่อถูกเจ้าพนักงานขอให้แสดงใบอนุญาตขับรถแล้วไม่ยอมแสดงใบขับขี่หรือไม่ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะถือว่าเป็นความผิดตามพ.ร.บ.รถยนต์มาตรา66ระบุว่าผู้ใดขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาตขับรถและสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะยังมีความผิดตามข้อหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา368ระบุว่าผู้ใดทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่มีกฎหมายให้ไว้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุผลหรือข้อแก้ตัวสมควรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อนี้ซึ่งอาจถูกบังคับให้ใช้ตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะนั้นด้วยในการที่ถือใบอนุญาตขับรถไว้กับตัวแล้วไม่ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไปตรวจสอบไม่ถือว่าเป็นการแสดงใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายนอกจากนี้อย่าเข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถออกใบสั่งให้ได้หากไม่แสดงใบขับขี่เนื่องจากการออกใบสั่งกับการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่เป็นคนละขั้นตอนหากเจ้าพนักงานพบว่ามีการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.จราจรหรือรถยนต์ก็สามารถออกใบสั่งได้โดยทันทีโดยไม่ต้องรอให้ผู้กระทำความผิดแสดงใบขับขี่แต่อย่างใดแล้วเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribeอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่